ดีครับผมบอล Instant Material EP นี้ผมพามาอยู่ที่ North Store สุขุมวิท49ภายใต้ตึกสีดำ2ชั้นสุดเท่นะครับบนเนื้อที่กว่า500ตารางเมตรข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมไปชมใน EP นี้กันครับผมพามาอยู่ในร้าน North Store นะครับสุขุมวิท49ร้านนี้ก็เป็นร้านเหมือนรวมแบรนด์เฟอร์นิเจอร์นะครับที่เกี่ยวกับสไตล์นอร์ดิกสแกนดิเนเวียนะครับรวมทั้งความดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างสวยงามก็ชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นแบรนด์เฮนะครับแบรนด์เฮก็จะเป็นแบรนด์ของประเทศเดนมาร์กจริงๆก็มีทั้งพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าชั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนสเตชันเนอรี่นะพวกเครื่องเขียนต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเทเบิลแวร์คิทเช่นแวร์นะครับอยู่ตรงนี้ก็ผมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับแล้วมันก็มีดีเทลต่างๆนะครับดูอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยถ้าดูเผินๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆมันเป็นที่เสียบนามบัตรเสียบรูปนะครับแล้วเราก็สามารถมาวางบนโต๊ะวางที่ของตกแต่งอย่างเงี้ยผมว่าก็ได้นะครับค่อนข้างสวยเลยมีทั้งสีเงินนะครับสีดำอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เก๋ดีนะครับเป็นไม้บรรทัดที่ทำจากไม้จริงก็ราคาแต่ละชิ้นก็ไม่ได้สูงเลยนะครับก็ประมาณตรงนี้ก็290บาทนะครับผมว่ามันค่อนข้างดีเลยปากกาดินสอนะครับแล้วก็ตัวนี้คลิปหนีบกระดาษมันมีดีเทลของการดัดแล้วก็มีแบบทะลุนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของแบบเครื่องเขียนต่างๆนะครับแล้วก็มาดูของคิทเช่นแวร์เทเบิลแวร์นะครับก็จะมีตั้งแต่ถ้วยจานชามเลยนะครับก็ผมว่าสีสันน่ะค่อนข้างสวยเวลามันวางบนโต๊ะกินข้าวนะครับหรือว่าวางในชุดครัวนะครับแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีแบบที่วางจานนะครับมีแบบตะเกียบก็มีนะครับที่เป็นสีสันอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เห็นจากข้างนอกทั่วไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแก้วนะครับมีชุดจานชามต่างๆค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อีกจุดนึงนะครับผมเห็นบนโต๊ะก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่วางทิชชู่นะครับที่เป็นจริงๆจะม้วนเล็กม้วนใหญ่ก็ได้เนาะจะเห็นได้ว่าดีไซน์เขาเนี่ยทำจากไม้ตรงนู้นก็จะมีทั้งสีดำนะครับก็ดีไซน์เขาเนี่ยก็สามารถหมุนตรงนี้มันจะตั้งตรงนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาได้พอเราใส่เข้าไปแล้วเราจะล็อกมันเนี่ยก็แค่ดัดออกมาประมาณนี้มันก็จะเอาออกไม่ได้ที่ขายดีของทางเฮลนะครับก็คือตัวนี้ก็คือกระติกน้ำนะครับกระติกน้ำก็จะมีทั้งแบบสีที่เป็นออกพาสเทลประมาณนี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเปิดใส่น้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแข็งได้หมดเลยเพราะว่าช่องค่อนข้างกว้างนะครับจริงๆมีตั้งแต่แบบกระติกน้ำนะครับมีแปรงสีฟันของแบรนด์เฮเลยนะครับแล้วก็จะเป็นที่ตั้งอย่างนี้นะครับก็สีสันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมเห็นเป็นที่อุดหูนะครับก็ดีเทลต่างๆของเขาเนี่ยจะแบบอิสเซอรี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครชอบเกี่ยวกับคิทเช่นแวร์เทเบิลแวร์นะครับก็มาดูโซนเฮชั้นหนึ่งตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมโซนเฟอร์นิเจอร์ของเฮแล้วก็ของตกแต่งเล็กน้อยฝั่งนู้นนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ต้อนรับนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนแคชเชียร์ด้วยนะครับก็คือใครซื้อของอะไรก็มาตรงนี้ได้หรือใครจะมาสั่งโซฟาสั่งอะไรก็มาสั่งตรงนี้ได้นะครับโซนเฮนะครับก็จะมีโซนเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดโซฟานะครับที่ทางน็อตสโตร์เขาวางให้ดูนะครับของเฮตัวนี้ชื่อรุ่นว่าควินตันโซฟานะครับก็จะมีทั้งโซฟาที่เป็น3ซีทแล้วก็จะมีออโตแมนนะครับก็คือวางคู่กันประมาณนี้จริงๆก็สามารถสั่งกับทางน็อตสโตร์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นรุ่น3ซีทแบบนี้หรือจะเป็น2ซีทไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมผ้าได้ด้วยนะครับโซนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวสินค้าขายดีนะครับก็คือ Color Case Color Case ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งไซส์ S ไซส์ M นะครับ Color Case คืออะไรก็คือเป็นเหมือนกล่องที่สามารถวางของวางปากกาดินสอหรือเอกสารได้ด้วยนะครับผมลองหยิบขึ้นมาชิ้นนึงนะครับชิ้นนี้นะครับเราสามารถเปิดแล้วก็ประกอบออกมานะครับเป็นประมาณนี้เราก็สามารถวางต่อกันเป็นชั้นก็ได้นะครับผมว่ามันเก๋ดีนะครับมันดูแบบค่อนข้างแบบ colorful นะครับหลายสีเราก็สามารถเลือกให้เข้ากับห้องของเราไ
ตรงนี้ก็จะมีทั้งแจกันนะครับค่อนข้างหลากหลายดีไซน์แล้วก็หลากหลายสีนะครับแล้วก็จะมีแบบ portable lamp นะครับจะมีแบบหลายทรงหลายอันเลยนะครับตัวนี้ผมว่างานดีไซน์เขาค่อนข้างเก๋นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับก็คือเราสามารถชาร์จได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นทัชสกรีนนะครับสามารถเปิดปิดไฟแล้วก็อีกดีเทลนึงนะครับมันสามารถดิมได้ด้วย3ระดับเลยแล้วก็ไปวางตรงเนี้ยวางตามโต๊ะทำงานเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็หรือวางชั้นนะครับคู่กับหนังสือแบบนี้ก็ได้นะครับสวยเลยมีทั้งนาฬิกานะครับแล้วก็ของตกแต่งต่างๆนะครับตัวนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับของแบรนด์เฮที่เป็นแบบโซนเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ตรงเนี้ยก็ถ้าเป็นคอลเลกชันนี้จะชื่อว่าเบอร์โคนี่คอลเลกชันนะครับตัวนี้เนี่ยงานดีไซน์เขาผมว่าค่อนข้างเก๋เลยนอกจากเป็นโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเขายังมีแบบทำให้โต๊ะมันดูสมูทขึ้นโดยการแบบมีทำเป็นวงกลมแล้วก็แบบมีเข้าเคิร์ฟตรงขอบมุมนะครับเวลาระวังเอาท์ดอร์แล้วแดดมาส่องเนี่ยแสงมันจะทะลุลงมาที่พื้นนะครับก็จะเห็นเป็นจุดๆประมาณนี้ผมว่าช่วยเพิ่มมิติแล้วก็ทำให้งานดีไซน์เราค่อนข้างสวยนะครับเวลาเราวางข้างนอกอีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับของเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ของเฮก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าพาริแซนนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเบนซ์ทั้งเก้าอี้นะครับแล้วก็สีสันค่อนข้างเยอะตัวนี้จะเป็นสีโอเคลีฟนะครับสีเขียวข้างบนเนี่ยเขาจะมีวางจัดเป็นชุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนว่าเวลาจัดวางเป็นชุดแล้ววางเอาท์ดอร์แล้วจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามผมขึ้นไปชมข้างบนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้น2นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปนะครับของ North Store นะครับใครมา North Store ก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้ผมว่าถ่ายรูปกับโคมไฟตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยตัวนี้โคมไฟนะครับจะชื่อแบรนด์ชื่อว่า And Tradition นะครับตัวนี้ก็ชื่อรุ่นว่า Fomagami Family นะครับจะเห็นว่ามันมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับทางร้านเขาได้จัดให้ดูนะครับว่าเวลาเราจัดวางตามบ้านนะครับหรือจะเป็นโฟเย่นะครับหรือจะเป็นตามโต๊ะกินข้าวต่างๆก็จะวางประมาณนี้ได้สามารถสลับกันไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้นะครับนอกจากที่จะเป็นเป็นเดนแลมนะครับยังมีแบบฟอร์แลมแล้วก็มีเทเบิลแลมด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะพาไปชมของแอนเทดิชันนะครับตัวนี้ว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมพาขึ้นมาชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยก็จะเห็นว่ามีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะกว่าชั้นล่างนะครับชั้นล่างจะมีใกล้เฮนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบรนด์แรกนะครับชื่อว่า And Tradition นะครับตามผมไปดูข้างในแบรนด์ And Tradition นะครับก็เป็นแบรนด์จากประเทศเดนมาร์กเหมือนกันนะครับเฟอร์นิเจอร์ยังคงมีความเป็นสแกนดิเนเวียนนอร์ดิกอยู่นะครับก็คือแบบดูมินิมอลเรียบง่ายแต่ว่าแบรนด์นี้นะครับจะมีความวินเทจขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจากกลิ่นอายของงานไม้โอ๊กไม้วอลนัทนะครับเดี๋ยวตามมาดูทีละชิ้นเลยนะครับโซนนี้เนี่ยก็เขาจัดมาให้ดูนะครับเป็นชุดโซฟานะครับชื่อรุ่นว่าไฟจะเห็นว่ามีงานไม้วอลนัทมาผสมนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาไม้วอลนัทไม้โอ๊กงานทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นไม้จริงนะครับแล้วก็สีผ้าก็สามารถคัสตอมได้นะครับตรงนี้เขาจัดเป็นเซตให้ดูนะครับว่าแบบเป็นลาวแชร์อย่างนี้นะครับจัดคู่กับโซฟาที่เป็น2ที่นั่งเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับแล้วอีกรุ่นนึงที่ขายดีนะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับชื่อ Woof นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็น Woof ลาวแชร์นะครับก็ผมลองนั่งให้ดูค่อนข้างสบายนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับแผ่นหลังแบบนี้นะครับตัวนี้ทั้งสวยด้วยนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโต๊ะกินข้าวนะครับมาดูชุดโต๊ะทานข้าวชุดนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับดอปลีฟนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีวอลนัทสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจัดมาให้ดูว่าสามารถวางเป็นสีที่นั่งได้นะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยนอกจากความสวยของเนื้อไม้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือมันสามารถพับปีกทั้งสองข้างเก็บลงไปได้สามารถพับข้างเดียวแล้วเอาชนผนังนะครับก็เป็นโต๊ะที่แบบนั่งทำงานหรือว่าวางของเก๋ๆได้หรือเราจะพับเป็นสองข้างนะครับพับปีกลงไปมันก็จะเป็นเหมือนโต๊ะที่แบบวางของโชว์หรือวางติดผนังนี้ก็ได้นะครับโคมไฟตัวนี้นะครับก็รุ่นโฟมากามินะครับก็รุ่นเดียวกับโคมไฟห้อยเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นตั้งโต๊ะผมว่าดีไซน์เขาแบบออกแนวญี่ปุ่นเนาะผมว่าตัวนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับในงานเราแล้วก็ตรงนี้เขาก็ได้จัดเป็นเซตโซฟาให้ดูนะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับผมว่ารุ่นนี้มันเข้าตานะครับทั้งเรื่องงานดีไซน์นะครับรุ่นนี้ชื่อว่าแคสนะครับเลาแชร์ตัวนี้จะเป็นของดีไซน์คุณไฮเม่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานโค้งงานมนนะครับผมว่านอกจากสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับการนั่งก็ตอบรับสรีระนะครับโดยที่มีเท้าแขนตรงนี้ด้วยนะครับดีไซน์โค้งมนนะครับแล้วก็
ต่อไปนะครับที่ผมเห็นสะดุดตาก็คือตัวเป็นตัวนี้นะครับชื่อว่าพินวิวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นโต๊ะกลางนะครับเราสามารถวางเป็นทรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะยกทีละตัวแบบนี้ออกมานะครับก็สามารถเป็นไซด์เทเบิลวางข้างโต๊ะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถจัดได้หลากหลายเลยจะซื้อแค่2อันนะครับวางตรงกลางก็ได้สมมติชุดโซฟาเราเป็นชุดเล็กแล้วก็ซื้อแค่2อันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังสามารถเอา6ชิ้นนี้ต่อเป็นวงกลมก็ได้ตรงนี้นอกจากเขาจัดเป็นชุดโซฟาให้ดูแล้วนะครับมีโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาทําเป็นเหมือนชุดโต๊ะทํางานนะครับมีชุดนั่งเล่นตรงนี้นะครับก็อีกจุดนึงที่ผมอยากแนะนําเลยคือโคมไฟนะครับโคมไฟอันนี้ผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Flower Pot Family นะครับตัวนี้คนออกแบบก็คือคุณ Werner Panton นะครับที่ทําPanton Chair นะครับที่เห็นว่าเป็นตัวเคิร์ฟตัวนี้จะเป็นสีใหม่ของทางร้านนะครับก็จะชื่อรุ่นว่า Pale Sand นะครับแล้วก็สีเขียวจะชื่อว่า Signal Green นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็น portable lamp นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนวางนะครับโดยที่วางที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องแบบเสียบปลั๊กนะครับการเปิดปิดก็คือก็เหมือนกันนะครับแบรนด์พวกนี้เขาก็จะแบบใช้ทัชสกรีนในการสัมผัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็น table lamp นะครับที่วางไซส์มันจะใหญ่กว่า portable lamp หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น pendant lamp นะครับก็คือจะแขวนฝ้าประมาณนี้นะครับก็ผมว่าจริงๆอันนี้มันเป็นแค่2สีใหม่แต่จริงๆแล้วที่ร้านเนี่ยมีให้เลือกสีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถไป adapt ใช้นะครับกับงานต่างๆได้นะครับโทนสีต่างๆก็มาเลือกที่ร้านได้นะครับภาพชมห้องนี้นะครับห้องนี้เขาก็จัดได้แบบค่อนข้างหลากหลายเหมือนมิกซ์แปนนะครับก็ตัวนี้จะมีทั้งเตียงนอนนะครับจากเฮแล้วก็แม็กโซฟาจากเฮเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีน้องหมีนั่งเล็กๆตรงนี้นะครับจากวิชานะครับแต่ที่ผมสะดุดตาเลยนะครับคือตัวนี้นะครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจากแบรนด์ Barrier นะครับของประเทศนอร์เวย์ตัวนี้ทางนอร์ทเพิ่งนําเข้ามานะครับก็เป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากงานดีไซน์จะสวยแล้วนะครับผมว่ามันดูเก๋ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องฟังก์ชันที่เขาแฝงเข้ามานะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับถ้าเรานั่งปกติเนี่ยก็จะนั่งเป็นประมาณนี้เนาะนั่งปกติทั่วไปหรือเราจะนั่งมาซ้ายขวานะครับเอียงมันก็เข้าล็อกประมาณนี้ก็ได้หรืออีกจุดนึงนะครับก็คือผมสามารถนั่งหันหลังเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถนั่งนะครับแล้วก็เอามือมาพิงแบบนี้ก็ได้ครับว่ามันก็เป็นหลายฟังก์ชันที่เราสามารถทำได้ในเก้าอี้ตัวเดียวนะครับผมพามาชมโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นแบรนด์วิชานะครับก็ที่เขาจัดให้ดูเนี่ยก็จะมีทั้งแบบโซนโซฟาโต๊ะกินข้าวนะครับหลากหลายมากเลยแล้วก็ที่ผมชอบนะครับก็คือของตกแต่งของวิชานะครับที่เราเห็นบ่อยๆนะก็จะมีน้องช้างนะครับจะเป็นเอมเอลิเฟนต์นะครับแล้วก็จะมีตัวนกนะครับชื่อว่าเอมเฮาเบิร์ดที่เราเทรดกันนะครับจะมีทั้งสีดำแล้วก็ที่เป็นไม้ประมาณนี้เนาะนอกจากของตกแต่งแล้วตรงนี้ก็เป็นแจกันนะครับผมว่าดีไซน์เขาสวยดีนะครับมันดูทันสมัยดีนะครับตามมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ผมว่าเป็นเก้าอี้กินข้าวที่ค่อนข้างดีไซน์สวยเลยนะครับงานดีไซน์จากคุณชองโพเว่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ที่แบบมีความโค้งมนนะครับแล้วก็เรื่องวัสดุเนี่ยจะมีแบบหลายวัสดุอยู่ในชิ้นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะข้างหลังเนี่ยจะเป็นทั้งสีดำสีแดงแล้วก็ที่เป็นไม้เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูผมว่านั่งกินข้าวหรือนั่งทำงานนะครับก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้ผมว่าดีไซน์มันค่อนข้างสวยเลยนะครับแบรนด์ต่อไปที่ผมจะพามาชมนะครับก็คือตัวนี้นะครับกูบี้นะครับกูบี้ก็จะมีทั้งแบบโต๊ะกินข้าวนะครับตัวนี้โต๊ะกินข้าวก็จะเป็นชื่อว่า S Table นะครับนอกจากจะเป็นโทนสีที่สวยแล้วคู่กับเก้าอี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถขยายจาก6ที่นั่งเนี่ยก็คือโต๊ะสามารถขยายเป็น10ที่นั่งได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นขายดีของกูบี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับชื่อว่าพาชาแล้วแชร์นะครับจะเห็นได้ว่างานดีไซน์เขาเนี่ยมันจะออกเหมือนเป็นก้อนเมฆเนาะโอ้เป็นเล้าแชร์ที่แบบตอนแรกนึกว่าจะนั่งไม่สบายนะครับแต่ว่าเขามีเว้าหลังนะครับตรงนี้ไซส์มันค่อนข้างเตี้ยนะครับกว่าเล้าแชร์ทั่วไปนะครับผมว่ามันนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็แบบดีไซน์เคิร์ฟแบบนี้ก็สวยดีครับเหมือนเรานั่งบนก้อนเมฆนะครับตัวนี้ก็สามารถคัสตอมเนื้อผ้าตรงนี้ได้นะครับผมเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพันทอนแชร์นะครับตัวนี้ก็เป็นไอคอนิกแชร์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าคุณ Werner Panton ที่เขาออกแบบนะครับตัวนี้ก็เป็นสีกอสนะครับที่เป็นแบบสีต้นฉบับเลยมันจะดีไซน์เป็นรองรับสรีระนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเดียวขึ้นมาจากงานชิ้นเดียวนะครับ
ถ้าใครสนใจแบบงานแบบออริจินอลสีออริจินอลนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับนอกจากชุดโซฟาของกูบี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับชื่อว่า Epic Table นะครับตัวนี้ก็จะทำจากหินอ่อนทั้งตัวเลยดีเทลของมันก็คือหินอ่อนเนี่ยเขาจะมีลวดลายนะครับที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีความเป็นรูพุนนะครับในเนื้อหินนะครับตรงนี้ก่อนที่เขาจะเอามาทำให้เรานะครับเขาก็จะทำให้มันเรียบก่อนนะครับโดยการเก็บตามรูต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเขายังเห็นเป็นแบบรูเป็นร่องต่างๆอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นผิวมันเรียบทั้งตัวเลยนะครับตรงนี้เป็นโคมไฟนะครับผมเห็นน่าสนใจดีนะครับตัวนี้ก็ของกูบิเหมือนกันนะครับตัวนี้ชื่อว่ามัลติไลท์นะครับนอกจากงานดีไซน์จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเขาสามารถปรับองศาได้นะครับของโคมตัวนี้นะครับแสงไฟมันก็จะลงมาที่โต๊ะประมาณนี้นะครับแต่เราสามารถปรับได้นะครับลงมาประมาณนี้ก็คือสามารถปิดข้างล่างมันก็ไฟอินไดเรกไลน์มันก็จะพุ่งขึ้นตรงฝ้าแทนนะครับแล้วก็นอกจากจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วเราสามารถฮาฟได้นะครับก็คือเปิดอันปิดอันแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นได้ว่าโคมไฟตัวเดียวเนี่ยแต่เขามีฟังก์ชันที่ค่อนข้างหลากหลายเลยทำให้แสงและมิติที่โต๊ะกินข้าวเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นโต๊ะแล้วเนี่ยผมว่ากระจกตัวนี้ก็สวยนะครับเป็นของกูบี้เหมือนกันก็คือใครมาที่ร้านเนี่ยก็ต้องแอบมาถ่ายกับจุดตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นกระจกธรรมดาแล้วเนี่ยตามเคิร์ฟต่างๆนะครับยังมีดีไซน์ซ่อนไว้ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับมาถึงชุดโซฟาชุดนี้นะครับผมเห็นดีไซน์แล้วแบบโอ้โหต้องเข้ามาถ่ายเลยนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ทักกินี่นะครับชื่อรุ่นว่าจูเล็บโซฟานะครับตัวนี้เนี่ยงานดีไซน์เขาเนี่ยอาจจะเป็นแบบโค้งเคิร์ฟประมาณนี้นะครับโอบรับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันดูแบบมีความเป็นผู้หญิงขึ้นมาหน่อยนะครับสามารถวางเป็นจุดเด่นของแบบห้องรับแขกได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแบบทั้งรุ่นที่เป็นโค้งแบบนี้แล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบเคิร์ฟแบบนี้รับเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเมื่อเราวางกับผมกลมนะครับผมว่ามันก็ยิ่งเข้ากับบ้านเข้ากับมุมที่เราจะเอาไปใช้ตรงนี้ก็สามารถคัสตอมผ้าตรงนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ outdoor ที่ผมพูดถึงข้างล่างเมื่อกี้นะครับจากแบรนด์เฮนะครับอันนี้ก็ Paris Set Collection นะครับตัวนี้เป็น Balcony Collectionตัวนี้ผมเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับตัวนี้ก็จะวาง outdoor ต่างๆนะครับตรงนี้ก็งานดีไซน์โค้งมนเนาะอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ว่าเวลามีไฟหรือมีแดดมาส่องเนี่ยก็จะเห็นแบบเป็นเงานะครับตกกระทบลงมาประมาณนี้นะครับผมว่าเมื่อเราเลือกมาวางสักชุดนึงเนี่ยก็เลือกโทนสีที่มันเข้าเซตกันนะครับงาน outdoor ของที่บ้านเนี่ยก็จะแบบดูดีขึ้นนะครับดูมีอะไรขึ้นมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับสำหรับการมาวันนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จากแบรนด์ Artek ประเทศฟินแลนด์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบผมว่าหนึ่งก็คือทันสมัยนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับคือนั่งสบายมากเดี๋ยวผมลองนั่งดูนะครับตัวนี้ทำจากหนังนะครับแล้วก็เป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับที่แบบอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยตรงนี้นั่งแล้วครับมันก็สบายเหมือนแบบลอยอยู่ในอากาศเลยคอนเซปต์ของคนออกแบบก็คือเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันมีส่วนแบบรองรับคอด้วยนะผมว่าตัวนี้นะครับเอาไปไว้ที่บ้านนะครับหรือว่าหาสักมุมไว้อ่านหนังสือตรงนี้ผมว่าค่อนข้างสบายเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Inside Material EP นี้ที่ผมพามาชม North Stone สุขุมวิท49นะครับก็ใครสนใจเฟอร์นิเจอร์แนว Scandinavian Nordic นะครับหรือว่าของตกแต่งบ้านแนวนี้นะครับก็มาที่ North Stone ที่นี่ได้นะครับที่นี่ก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุด1วันคือวันจันทร์นะครับสำหรับใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง Bossiver Interior and Design นะครับแล้ว EP หน้าผมจะพาไปที่ไหนตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ